ก็วันนี้ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ไลฟ์สดเลยนะพี่ครับก็ที่นี่ที่ไหนก็แถวบ้านพี่ตู่นะครับผมครับแล้วก็วันนี้ถ้าพูดกันอย่างง่ายๆเลยวันนี้เราก็เหมือนกับมาเสวนานะเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ละกันครับง่ายๆนะครับแต่ว่าเราอยากจะเหมือนกับอันนี้เพื่อเป็นข้อมูลหนึ่งละกันให้กับทางทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็นการแชร์กันไปแล้วกันว่าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยพี่ตู่เนี่ยถ้าเกิดมองถึงเรื่องประกันภัยรถยนต์เนี่ยพี่ตู่ว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นสำหรับพี่นะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าการมีประกันเนี่ยมันจะทำให้เราอุ่นใจนะครับเวลาเราเดินทางแล้วเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะโทรเรียกนะครับครับพนักงานแล้วก็คนที่ชำนาญเรื่องของข้อกฎหมายใช่ไหมครับครับมาให้เรียกว่าบริการเราได้บริการเราได้ครับแสดงว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยใช่แล้วโอเคเรารู้แล้วว่ามันจำเป็นแต่ในความสำคัญของมันน่ะพี่มองอะไรเป็นระดับแรกในการเลือกซื้อนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าการเลือกซื้อเนี่ยมองเรื่องเบี้ยครับความคุ้มครองหรือบริษัทประกันภัยหรืออีกอย่างนึงช่องทางนะพี่มองอะไรเนี่ยเป็นอันดับแรกก่อนเลยที่คิดว่าสำคัญเลยในการเลือกซื้อจริงๆแล้วมันคงพูดยากว่าอันไหนเป็นอันดับแรกนะครับครับแต่ว่ามันก็เรียกว่ามีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นสมมติว่าเราไปทำธุระในห้างครับผมแล้วเราดันไปเจอสาขานะครับบางครั้งเนี่ยมีอยู่ยี่ห้อเดียวมีอยู่ยี่ห้อเดียวซึ่งก็แสดงว่าเราก็อาจจะต้องไปสอบถามเขาใช่ไหมครับว่าราคาเบี้ยเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้าราคาเบี้ยเนี่ยมันไม่เกินราคาในใจเช่น 7,000 บาท 7,000 บาทเราก็อาจจะซื้อยี่ห้อนั้นก็ได้ก็ทั้งที่อาจจะเป็นยี่ห้อที่เราเรียกว่าไม่คุ้นเคยนะครับเราอาจจะไม่เคยใช้บริการมาก่อนนะครับแต่ว่าเรียกว่าเราบังเอิญไปเจอแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยี่ห้อแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเยอะใช่ไหมครับครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่อยู่ดีเราอยากจะซื้อเราไม่ได้ไปห้างครับเราอาจจะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับซึ่งก็มีพวกนายหน้าประกันภัยในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยเยอะเลยอย่างนี้เยอะเลยแล้วก็มีหลายยี่ห้อให้เลือกใช่อันนี้ก็จะเรียกว่าดูกันที่ตัวราคาแล้วนะเพราะจริงๆเนี่ยตัวความคุ้มครองที่เสนอมาของแต่ละเจ้าเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าราคาต่างหากที่อาจจะต่างกัน 1,000 2,000 นะครับซึ่ง 1,000 2,000 เนี่ยก็จะเป็นตัวเกณฑ์ในการตัดสินใจแล้วนะครับครับเช่นถ้าราคามันอยู่ในบวกลบประมาณ 1,000 นึงไม่ต่างกันมากเราก็อาจจะเลือกยี่ห้อที่เป็นที่นิยมนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าราคามันเริ่มต่างกันเยอะเช่น 1,000 ถึง 2,000 บาทนะครับเริ่มรู้สึกแล้วว่าราคามันต่างกันเยอะเนี่ยเราก็อาจจะลองยี่ห้อที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับซึ่งถ้าโชคดีเขาอาจจะบริการดีก็ได้ครับซึ่งเราก็ยังไม่เคยลองใช้ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นช่องทางเรียกว่าผ่านในหน้าผ่านออนไลน์เราก็มีสิทธิ์ในการเลือกได้หลายยี่ห้อแล้วก็ในราคาที่เรายอมรับได้ใช่ไหมครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ออนไลน์นะครับผมก็คือสรุปคร่าวๆเลยง่ายๆเลยพี่ตู่มองเรื่องเบี้ยก่อนเลยใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเป็นเบี้ยอยู่ในเล้งเนี่ยคือถ้าเบี้ยเนี่ยถ้าเบี้ยแพงยังไงก็ไม่เลือกครับไม่เลือกเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเบี้ยสมเหตุสมผลคือไม่แพงจนเกินไปครับเราก็อาจจะมีการเลือกดูยี่ห้อนิดนึงครับผมแต่ถ้ายี่ห้อที่ดีแต่ว่าราคามันสูงเนี่ยอันนี้ก็คือตัดออกเลยใช่ไหมครับใช่แล้วโอเคอย่างที่สองละครับผมเข้าใจแล้วเรื่องเบี้ยเนี่ยเป็นอันดับแรกเรื่องความคุ้มครองครับเนี่ยได้อ่านไหมและได้มีการศึกษาไหมว่าชั้นหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรสองบวกอะไรในลักษณะถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาจะศึกษาในเรื่องพวกนี้กันไหมจริงๆเนี่ยผมตัวผมเองผมก็ยังเข้าใจผิดพลาดนะบางครั้งเนี่ยครับเพราะว่าแบบประกันในปัจจุบันนะครับ
2บวก3บวกนะครับบางที3บวกของยี่ห้อนี้นะครับมันมีอะไรเพิ่มมีอะไรลดนะครับมันก็ไม่ได้มาตรฐานว่าถ้าเป็น3บวกแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดลำบากนะครับว่าอ่านกรมธรรม์ไหมอันนี้ไม่ได้อ่านครับส่วนเข้าใจหรือไม่เนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าเราเองเห็นตัวอักษรเยอะๆในกรมธรรม์อืมครับผมคือเอาแค่ประมาณ2หน้ากระดาษขึ้นไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเยอะละเยอะแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เราคิดเองนะครับว่าเงื่อนไขมันคงไม่ต่างกันเยอะหรอกนะครับมันอยู่ในธุรกิจเดียวกันมันคงเขียนต่างกันเยอะแยะมากไม่ได้ครับแล้วสิ่งนี้อยากจะให้มีคนอธิบายไหมว่าความคลองแบบ1 2คืออะไรโดยปกติเนี่ยเวลาคนอ่านเนี่ยอยากครับอยากเพราะว่าถ้าเราไปเจอตัวแทนก็จะอธิบายให้เราฟังใช่ไหมครับครับถ้าเราไปเจอสาขาของประกันพนักงานก็จะอธิบายให้เราฟังใช่ไหมครับครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดครับเพราะว่าพนักงานเหล่านี้เขาก็ทำงานเป็นเวลาถูกไหมครับบางครั้งเราเกิดอยากจะซื้อตอนกลางคืนหรือว่าอยากจะซื้อในที่ที่เขาไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับหรือว่าเราไปเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลเราไปเที่ยวทะเลแล้วปรากฏว่าเรารู้สึกว่าการขับขี่มีความเสี่ยงแล้วอยากเกิดอยากจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องไปที่ช่องทางออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับแต่ช่องทางออนไลน์ในปัจจุบันก็ยังมีการอธิบายรายละเอียดกรมธรรม์เนี่ยค่อนข้างน้อยครับบางครั้งผมเองอาจจะต้องไปหาความรู้ใน YouTube เองเพิ่มเติมนะครับซึ่งถามว่าอ้าวแล้วกรมธรรม์ไม่อ่านแล้วทำไมไปดู YouTube ก็ YouTube มันมีคนอ่านให้ฟังครับถูกมั้ย YouTube เนี่ยมีคนคอยชี้แจงคอยแนะนำถูกไหมครับแต่ว่ากรมธรรม์เนี่ยมันต้องอ่านเองครับแล้วเราก็คิดว่าการดู YouTube เนี่ยมันเข้าใจง่ายกว่าเข้าใจได้รวดเร็วด้วยครับเพราะมีภาพเสียงอะไรเงี้ยครับเพราะผมเข้าใจว่าในกรมธรรม์เนี่ยมันจะเป็นภาษากฎหมายถูกไหมครับบางคนธรรมดาเนี่ยคืออะไรใช่ไหมบางทีอ่านไปแล้วเราต้องมาตีความแต่ว่าใน YouTube เนี่ยคือมีผู้ที่มีความรู้นะครับมาชี้แจงให้ฟังนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าสิ่งที่เขาอธิบายเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอธิบายเข้าข้างเรียกว่ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งไหมซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือบางครั้งข้อมูลใน YouTube เองก็อาจจะต้องฟังหูไว้หูนะครับคือมันง่ายจริงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่มากหรือว่าน้อยถ้าเทียบกับความเป็นจริงก็ได้อ๋อโอเคแล้วสิ่งที่ถ้ามองแล้วทางพี่ตู่เนี่ยอยากให้ประกันภัยเนี่ยรถยนต์เนี่ยอยากให้ปรับปรุงเนี่ยอยากให้ปรับปรุงเรื่องอะไรแบบอยากจะตอนเนี้ยอยากจะสื่อได้เลยอยากให้ปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็บริการอะไรบ้างกับทางประชาชนที่เขาไม่รู้แล้วก็อยากจะเลือกซื้อประกันผมเข้าใจเนี่ยมีเพื่อนผมหลายคนเนี่ยจะซื้อประกันอะไรยังไงดีแล้วต้องทำยังไงอะไรเงี้ยผมว่ายังมีคนที่แบบยังไม่รู้เรื่องพวกเนี้ยอีกเยอะทางพี่ตู่อยากจะให้แบบพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้แบบคนเนี่ยเข้าใจกระจ่างแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เขาเลือกซื้อประกันภัยตรงนี้ได้ครับจริงๆแล้วผมคิดว่า1ขั้นตอนของการชี้แจงอธิบายความคุ้มครองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็มีสื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับพวกนี้โซเชียลมีเดียสามารถที่จะอธิบายความคุ้มครองลูกค้าให้เขาเข้าใจผ่านช่องทางพวกนี้ได้ครับนะครับก่อนที่เขาจะไปซื้อตอนที่เขาจะต่ออายุกรมธรรม์ครับหรือว่าเขาจะซื้อรถยนต์ใหม่ก็แล้วแต่ถ้าเขามีความรู้พื้นฐานเนี่ยเขาทำการบ้านไว้ก่อนนะครับมันก็ทำให้เขาเนี่ยเลือกได้รวดเร็วขึ้นครับอันดับถัดไปก็คือเรื่องของพอเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ต้องซื้อได้ง่ายด้วยนะครับการขายออนไลน์เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นช่องทางที่เรียกว่าซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ผ่านระบบที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยพอง่ายแล้วแต่ว่ามันยังมีจุดบางจุดเช่นแบบประกันที่มีในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดนะครับคือไม่สามารถยืดหยุ่นความคุ้มครองนะครับบางครั้งอยากจะซื้ออะไรเพิ่มหรือว่าลดในบางความคุ้มครองเนี่ยมันทำไม่ได้มันต้องเรียกว่าเลือกตามแพ็กเกจที่เขาสร้างขึ้นมาครับอยากให้มีการปรับตรงนี้เพื่อลดเบี้ยจะได้แบบตอบโจทย์ตรงนี้กับเขาด้วยใช่เพราะว่าบางครั้งเนี่ย
ครับผมยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ได้นะครับมันก็สามารถที่จะตรงความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าเช่นสมมตินะครับผมเป็นคนที่มีรถเนี่ย2คันคันนึงเนี่ยใช้จันทร์ถึงศุกร์ครับแต่อีกคันนึงเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ในเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราจะใช้รถทั้งผมแล้วก็แฟนครับแต่วันธรรมดาเราก็จะใช้รถคันเดียวกันครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคันที่2เนี่ยก็จะใช้แค่เสาร์อาทิตย์2วันเท่านั้นเองครับคำถามคือว่าทำไมเราต้องไปเสียเบี้ยประกัน7วันเต็มนะครับเหมือนกับคนอื่นๆใช่มั้ยครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วรถคันนี้มันเป็นรถคันที่2แล้วเราใช้เฉพาะวันหยุดเท่านั้นเองครับทำไมเราไม่สามารถที่จะซื้อประกันเฉพาะวันหยุดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้ามีแบบประกันที่ผมสามารถเลือกนะครับความคุ้มครองครับแล้วก็วันที่ใช้งานให้มันเหมาะสมกับวิถีประจำวันของผมเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เบี้ยมันถูกลงพอเบี้ยถูกลงแทนที่ผมจะตัดสินใจไม่ซื้อประกันของรถยนต์คันที่2ไปเลยก็คือบริษัทประกันก็คือได้เงิน0บาทแต่ว่าถ้าทำปรับจูนตรงนี้นะครับขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับครับประกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์ได้เนี่ยบริษัทประกันอาจจะได้เงินจากผม2,500 สมมตินะครับตัวเลขกลมๆก็ดีกว่าไม่ได้เลยใช่แล้วการใช้รถเสาร์อาทิตย์เนี่ยจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ได้มีความถี่มากเท่ากับวันธรรมดาจำนวนรถยนต์ก็น้อยกว่าครับนะครับลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุความเสี่ยงภัยก็น่าจะน้อยกว่าวันธรรมดาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าก็น่าจะปรับลดราคาให้กับคนที่ใช้วันหยุดเนี่ยในราคาที่ต่ำหน่อยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ระบบออนไลน์เนี่ยในเมื่อมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็ชาญฉลาดเนี่ยมันน่าจะสามารถที่จะเลือกความคุ้มครองพวกนี้ได้ให้มันตรงกับความต้องการความต้องการของแต่ละท่านเลยครับผมใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นช่องทางออนไลน์ที่เรียกว่าเราอยากจะสื่อไปเราคิดว่าพัฒนาได้นะครับส่วนถัดไปก็คือเรื่องของสินใหม่นะครับสินใหม่อ่ะครับซึ่งซื้อประกันแล้วแน่นอนครับไม่มีใครอยากใช้บริการสินใหม่นะครับคือถ้าใช้เนี่ยก็แสดงว่าต้องมีบัตรเหตุถูกไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจำเป็นที่ต้องใช้ขึ้นมาลองนึกภาพนะครับครับมันไม่เหมือนกับบริการเหมือนกับเวลาเราไปดูหนังใช่ไหมครับเวลาเราไปดูหนังเราอยากไปไหมครับอยากไปแต่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเราอยากเกิดไหมครับไม่อยากเกิดครับผมผมไม่เชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ทางบ้านเนี่ยตื่นเช้ามาเราตั้งใจว่าวันนี้จะไปเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมไม่มีใครเขาอยากเกิดถูกต้องครับวันนี้จะไปหัวหินแล้วก็ตั้งใจแล้วว่าบ่ายสองเนี่ยจะไปชนกับรถสิบล้อถูกไหมครับโอ้โหถูกไหมครับถูกต้องครับจะไม่เหมือนกับเราวางแผนไปดูหนังใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าคนที่เขาจำเป็นที่ต้องใช้บริการสินใหม่รถยนต์เนี่ยครับคือเขามีความจำเป็นจริงเขาเลี่ยงแล้วเขาพยายามที่จะไม่ใช้แล้วแต่ปัญหาคือว่าพอมีความจำเป็นที่ต้องใช้คือซื้อไปก็ซื้อไปโดยหวังว่าจะไม่ต้องใช้บริการลองนึกภาพสิครับซื้อไปโดยที่หวังว่าจะไม่ต้องใช้นะครับนั่นแสดงว่ามันจะแตกต่างกับบริการอื่นที่ซื้อไปแล้วหวังว่าจะต้องใช้บริการถ้าเราจ้างแม่บ้านเราก็หวังว่าเราจะใช้งานให้แม่บ้านทำความสะอาดถ้าเราซื้อประกันเราไม่ได้หวังว่าเราจะใช้มันเลยใช่ซื้อไป 10-20 ปีก็ภาวนาว่าอย่าให้ได้ใช้งานถูกต้องครับถูกไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจำเป็นขึ้นมาจริงๆเนี่ยลองนึกภาพนะครับว่าเขาอาจจะขับรถมาหลายคันอาจจะหลายปีนะครับแล้วไม่เคยใช้งานประกันภัยรถยนต์เลยเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาต้องใช้ขึ้นมา 7-8 ปีเนี่ยไม่เคยใช้ไม่รู้กระบวนการเลยครับแล้ววันหนึ่งจะต้องใช้ขึ้นมาเขาขาดความรู้ไหมครับขาดสิครับอันนี้แน่นอนเลยเขาจะทราบไหมครับว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงถูกต้องครับเขาไม่ทราบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่เขาจะเข้าใจกระบวนการได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมนะครับคือโอเคคงไม่มีใครมาซ้อมรถชนทุกปีเหมือนซ้อมดับเพลิงถูกว่ากระบวนการของประกันสินใหม่รถยนต์เนี่ยเรามาซ้อมกันดีกว่าใช่ครับถูกต้องครับคงไม่มีใครทำอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่าทำอย่างไรที่เวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยระบบหรือว่ากระบวนการของบริษัทประกันภัยเนี่ยควรจะอำนวยความสะดวก
ให้กับลูกค้าได้มากที่สุดอย่างเช่นถ้าว่าผมมีมือถือเนี่ยถ้าผมเกิดอุบัติเหตุนะครับแทนที่ผมจะต้องโทรไปที่บริษัทประกันภัยแล้วก็บอกข้อมูลรายละเอียดเยอะมากเยอะเยอะทำอย่างไรที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยคือพอรถผมชนเนี่ยให้บริษัทประกันภัยทราบด้วยตัวเองได้ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเพราะว่ามันจะทำสะดวกแก่เราด้วยเพราะเราบางทีเราก็ไม่รู้อะไรหน่วยเนี่ยเราก็เกิดแล้วผมถามว่าสมมติว่าเกิดรถผมชนลงไปเนี่ยสมมติว่าผมเสียสติหมดสติไปผมสลบเนี่ยผมจะโทรแจ้งประกันได้ไหมครับไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วเวลาที่เราจะเรียกว่าโทรไปที่บริษัทประกันภัยเนี่ยมันสามารถที่จะมีระบบหรืออะไรที่จะมาทดแทนได้ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็น่าจะมีระบบที่พัฒนามากกว่านี้หน่อยมากกว่านี้หน่อยนะครับครับผมครับก็อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับว่าถ้าเกิดกรณีเราเกิดเหตุเคลมเนี่ยแล้วมีอะไรที่ทางบริษัทประกันเนี่ยพอที่จะซัพพอร์ตเราได้บ้างเพราะอย่างทางพี่ตู่พูดมาเนี่ยผมเห็นภาพเลยว่าคือถ้าเราไปคนเดียวแล้วเราเกิดสลบขึ้นมาแล้วเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเราไม่โทรแจ้งเนี่ยใครจะช่วยเหลือเราใช่ถูกต้องไหมครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่อยากให้บริษัทประกันภัยเนี่ยคิดเซอร์วิสอะไรลักษณะเนี่ยคอยซัพพอร์ตให้กับทางลูกค้าเรานะครับผมเพราะว่าอย่างที่พี่ตู่พูดมาว่าคนเราเนี่ยขับรถ 7-8 ปีเนี่ยเวลาโดนชนผมก็เคยนะฮะตอนนั้นคือทำประกันภัยรถยนต์ใหม่ๆเนี่ยชนเราไม่รู้ต้องทำยังไงนะครับมันนานมากคือใช่ครับคือกรมธรรม์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออะไรละแต่พอเกิดเหตุขึ้นขับรถมา 7-8 ปีเพิ่งอาจจะเพิ่งเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งแรกก็ได้ใช่แล้วคำถามก็คือว่าแล้วกระบวนการมันคือยังไงใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน่าจะทำกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนานๆครั้งเนี่ยทำอย่างไรที่เรียกว่าคนจะไม่ต้องเกิดความสับสนแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าสติในการที่จะดำเนินการเจอเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาตกใจแล้วก็น่าจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมทำอะไรไม่ถูกถูกต้องครับแล้วเนี่ยเขาจะมีสติไหมที่จะเอาตัวกรมธรรม์ขึ้นมาเอาขั้นตอนขึ้นมาว่าขั้นตอนที่หนึ่งทำอะไรใช่ถูกไหมครับเขาถ้าเขาทำได้ก็แค่เขาอาจจะโทรหาใครสักคนหนึ่งใช่ซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นวิธีการแบบนั้นอยู่ใช่ครับผมแต่คำถามอย่างที่ผมถามไปเมื่อกี้นะครับคือแล้วถ้าผู้ขับรถเนี่ยหมดสติล่ะใช่ไหมครับครับเขาจะโทรได้ยังไงแล้วเขาจะขอความช่วยเหลือได้ยังไงถูกบริษัทประกันภัยเนี่ยน่าจะคิดให้มันไปได้ไกลกว่าที่ว่าในกรณีที่เขาโทรมาแจ้งอย่างเดียวอย่างเดียวอันนั้นคือเขาเรียกว่าแบบแพสซีฟนะครับผมคือรอให้แจ้งเข้ามาครับแต่ขณะเดียวกันทำอย่างไรที่เราจะแอคทีฟครับคือเราไม่ต้องให้ลูกค้าเนี่ยโทรมาแจ้งนะคือพอเกิดเหตุปั๊บเราทราบได้ทันทีแล้วเราก็โทรไปหาลูกค้าก่อนเลยนะว่าลูกค้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าเนี่ยไม่ตอบรับหรือว่าหมดสติไปเนี่ยนั่นเราก็เรียกว่าแอสซูมได้เลยว่าลูกค้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุจริงๆเพราะว่าไม่มีใครรับสายแล้วก็เรียกว่ามีสัญญาณอะไรบางอย่างในระบบเนี่ยแจ้งมาว่าเกิดการชนกันขึ้นนะครับแล้วเนี่ยตรงนี้ผมก็มองว่าถ้าเรารอลูกค้าโทรมาอาจจะไม่เพียงพอแล้วกับอนาคตใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่าทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะบริการลูกค้าได้เหนือความคาดหมายของลูกค้าคือไม่จำเป็นที่ต้องโทรแต่เราสามารถที่จะรู้ว่าลูกค้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแน่ๆแล้วก็พยายามที่จะให้การช่วยเหลือลูกค้าไม่ว่าเป็นในเรื่องของทรัพย์สินของลูกค้าเรื่องของคู่กรณีนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเรื่องของชีวิตของลูกค้าด้วยใช่ครับนะครับทำยังไงที่จะทำให้ลดโรงพยาบาลเนี่ยไปถึงจุดเกิดเหตุได้เร็วที่สุดเราน่าจะเชื่อมโยงกับระบบแจ้งเหตุนะครับพอเต็กตึงลดโรงพยาบาลหรือไม่ครับตรงนี้ก็เป็นโจทย์อันนึงที่จริงๆผมเชื่อว่าลูกค้าน่าจะปรารถนาแต่ว่ายังไม่มีใครคิดที่จะทำครับเพราะว่าต่างคนต่างมองว่าประกันก็มีหน้าที่เพียงแค่จ่ายความเสียหายที่มันเกิดขึ้นครับแต่ตรงข้ามครับ
ถ้าเราจ่ายความเสียหายแล้วแล้วเรายังให้บริการที่มันเหนือความคาดหมายด้วยเนี่ยครับผมเชื่อว่าประกันยี่ห้อนั้นนะครับน่าจะเป็นประกันที่ลูกค้าเนี่ยปรารถนาที่จะใช้แล้วบริษัทประกันของคุณก็น่าจะเป็นเพียงยี่ห้อเดียวที่ลูกค้าเลือกใช้ครับผมก็วันนี้ก็ได้รับความรู้ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องของความต้องการของทางลูกค้าเบี้ยประกันภัยแล้วก็รวมถึงเรื่องของความคุ้มครองรวมถึงเรื่องของเซอร์วิสบริการสินไหมนะครับผมแต่ผมก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าในปัจจุบันของเราเนี่ยยังไงก็ต้องให้ความสำคัญกับประกันภัยรถยนต์นะแต่ว่าเราจะเลือกซื้อในลักษณะไหนให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับผมก็วันนี้ก็โอเคได้ความรู้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ยังไงเดี๋ยวขอกลับลาก่อนแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับOh!